คนที่อยากจะช่วยลุงนะนาทีนี้นะครับคนที่เก่งภาษาของต่างประเทศนะอยากจะมาช่วยลุงเสนอตัวเลยเก่งภาษาต่างประเทศประเทศโซนเอเชียเรานี่แหละครับนะภาษาพม่าภาษาเขมรภาษาเวียดนามอะไรประเทศไหนข้างเคียงนี่มันห่างจากประเทศนี้ออกไปจีนใช่ไหมล่ะจีนมีกี่ส่วนล่ะทีเนี้ยนะบังคลาเทศเนี่ยใช่ไหมฮะที่มันต่างออกไปอินเดียเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วอะไรอีกที่มันเลยไปอีกทีนึงไม่รู้อยากจะได้คนเก่งภาษาต่างประเทศนะครับนะพี่นะนั่นแหละถ้าต้องการคนช่วยงานนะครับใครก็ได้เป็นหนุ่มสาวได้ต้องแต่ก่อนเนี้ยลุงคิดเอาไว้ว่าคนที่มาช่วยงานของลุงใช่ก็ต้องเลือกคนที่เก่งภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะยิ่งประเทศภาษาที่เขาใช้ในองค์การสหประชาชาตินั่นเองเป้าหมายลุงวางไว้สูงมากเลยบุคคลที่จะมาช่วยงานก็คือเอาคนเกษียณอายุถ้าเป็นหากว่ากระทรวงต่างประเทศได้ยิ่งดีตั้งเป้าตั้งเป้าไม่เคยได้ไม่เคยได้เพราะคนที่เขาเกษียณราชการของกระทรวงต่างประเทศเขาก็มันจะเติบใหญ่เติบโตเนาะนะเขาคงไม่ลดลงมาแต่ความอยากได้มันมีสุดท้ายก็ไม่รอดก็ไม่ได้ไม่มีก็แล้วกันนะต่อมาอันนั้นประเภท60อัพไม่เลือกเพศไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกเพศไหนก็ได้โอเคไหมครับนั่นคือไม่เลือกเพศต่อมาลดลงมาอายุขอเลือกเพศเนี่ยเพศอะไรเพศพ่อเพศผู้นี่แหละเพศแม่ไม่แกว่งหัวถ้าหากว่ามีความสามารถเท่ากันก็เลือกเพศพ่อนะทำไมถึงไม่เอาเพศแม่เพราะว่ามันเยอะแยะเวลาไปไหนมาไหนเดินทงเดินทางคนเนี้ยมันเป็นขี้ตาขี้ปากชาวบ้านนั้นถิ่นเขาก็ไม่ได้คนเก่งมันก็อย่างว่าเนาะหายากหน่อยอีกอย่างนึงเขาไม่รู้ว่าลุงคือใครนะประมาณนั้นนะครับก็ลุงไม่มีอะไรพื้นฐานที่จะมารองรับนะค่าจ้างรางวัลก็ไม่มีโอเคไหมมันไม่ใช่มาเพื่อจ้างนะไม่ใช่นะครับมาเพื่อมาช่วยกันทำงานได้ค่าตอบแทนมาช่วยกันไม่เข้าแทนมาก็มาแบ่งกันใช้แบ่งกันกินก็จบมันจะไม่ยากอะไรกันของแค่นี้ไอ้ทำนองนี้นะครับมาช่วยเรื่องฝังความสามารถของลุงประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้แต่ว่าหญิงก็ได้ว่าชายก็ได้ไว้ก็ไม่มีอีกห่วยเอาไงวะเนี่ย ก็เลยคงจะเป็นไปได้ไหมที่ถามเฉยมนุษย์เกิดหลังถึงมกราคม37ที่จะมาช่วยงานก็คิดต่อมาหลังๆเนี่ยจะเริ่มเข้าเขาแล้วครับ เด็กเกินโทษเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะมาช่วยงานก็ตอนนี้อายุประมาณ30ปีได้มั้งนะครับก็รุ่นนี้เป็นหญิงเป็นชายอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเด็กรุ่นจะเก่งเรื่องของมือถือมือถอยนะครับจะเก่งจะว่องไวจะทันใจใช้งานคล่องประมาณนั้นนะครับนะที่อยากจะได้คืออยากได้คนเก่งภาษานะครับมาช่วยภาษาสเปนภาษายุโรปพวกนี้เยอรมันเยอรเผือกเหล่านี้เป็นต้นภาษาโซนเอเชียมั้งภาษาโซนยุโรปมั้ง
แอฟริกามั่งภาษาอาหรับโอเคครับอยากได้ถ้าพูดถึงว่าต้องการมากกว่าใครตอนนี้ต้องเป็นภาษาอาหรับนะครับภาษาอาหรับถ้าต้องการมากกว่าภาษาใดๆเพราะอย่างอื่น ภาษาอาหรับสำคัญนะภาษาอาหรับข่าวสารทางฝั่งอาหรับสำหรับคนในบ้านเราเนาะมักจะไม่ค่อยได้รับข่าวสารทางฝั่งอาหรับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าของสื่อในระดับโลกเนี่ยเป็นพวกยุโรปอเมริกาใช่ไหมครับเขาก็เลยมักจะไม่เอาข่าวสารดีๆจากฝั่งอาหรับมาเผยแพร่กับมนุษย์ทั้งโลกผมก็ไม่รู้นะว่ายุโรปอเมริกาเขามีทัศนคติอะไรกับประชาชนชาวอาหรับใช่ไหมถ้าหากว่าตามร่องตามรอยแล้วนะก็น่าจะทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลใต้มหาสมุทรนั่นแหละครับเขาคงจะต้องการสิ่งนั้นจึงไม่อยากเสนอเป็นข่าวสารในทางบวกเท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางลบแล้วก็โหทุกวันแล้วทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนั่นแหละอะไรทำนองนี้นะครับยุคสมัยนี้มันทันกันหมดแล้วครับเพราะมือถือมือถอยนี่มันเกิดขึ้นมาใครจะเป็นเจ้าของสื่อต่างๆใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้อ่อนแอแล้วครับอ่อนลงแล้วครับอ่อนลงเป็นลำดับสื่อออนไลน์มันมาครับไอ้มือถือมือถอยนี่แหละทุกคนเป็นสื่อได้หมดเห็นไหมสิ่งนั้นก็เลยอ่อนแอลงใช่ไหมความดีความงามของชาวอาหรับเขาเนี่ยทั้งหมดก็ถือว่าชาวมุสลิมนะความดีความงามความเรียบร้อยความเป็นระเบียบความเป็นวินัยความอยู่อย่างสันติตามเป้าหมายของอิสลามก็คือแปลว่าสันติเห็นไหมมันก็จะมีมากขึ้นความสันติมากขึ้นเห็นไหมครับนะแปลว่าถอดอะไรเขาเรียกว่าถอดความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษมาออกมาเผยแพร่ในปัจจุบันได้อย่างดีขึ้นงามขึ้นนั่นเองใช่ไหมแม้แต่การแต่งกายจะปิดหน้าปิดตาอะไรต่างๆนานาสารพัดมันมีหลายอย่างทางตะวันตกก็จะไปต่อว่าเขานู่นนี่นั่นทำให้ไม่เปิดอาซาเหมือนชาวบ้านเขาประมาณนี้บ้านเขาไปไหนก็เปิดอาซาอย่างเดียวมึงอยากจะอาซาก็ปล่อยมึงไปแค่นั้นเองอะไรทำนองนี้ครับบ้านเราก็กึ่งผีกึ่งคนอาซาก็มีเยอะแยะอังเตยดึงแล้วก็ไม่เจอพอจะไปเรื่องนั้นเลยพี่นะนั่นแหละภาษาอินเดียภาษาจีนมีลูกมีหลานให้ฝึกเรียนภาษานะครับเอาภาษานี่แหละแล้วก็มาเก่งทางด้านพวกมือถือมือถอยเก่งทางดีนะไม่อยากเอาทางชั่วมาใช้ไม่เอานะส่วนมากก็ได้ทางไม่ดีเยอะมากหน้าจอเยอะเปลืองมากครับหน้าจอพอมาก็ไอ้พวกประเภทสร้างตัวตนนี่นะครับใช่นะสะกดจิตเด็กได้ไหมบุไอ้ฟ้าอาจมีสารเป็นตัวนั่นนะบริไฟฟ้าลุงก็ไม่เคยนะมีคนเอามาให้นะเขาอาจจะคนเอามาให้เขาอาจจะเอามาอะไรนะอย่าพูดดีกว่า คนแล้วก็เหมือนกับไปให้ร้ายเขาเป็นผู้ไม่หวังดีประมาณนั้นครับลุงก็ไม่เคย
ไม่เคยไปนั้นพวกนั้นนะครับทุกวันนี้มีแอปแปลภาษาครับโหลดคำอะไรวะ Play Store อ๋อโหลดคำ Play Store โอเคนั่นนะครับเอาโหลดเอาแปลเอาใครก็ทำเอามีทำก็ทำไปอย่าให้ลุงมาพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าลุงมันไป ไหนลุงถอยหลังมาทำกันสิ่งเหล่านี้เลยลุงก็มีสิ่งของลุงอยู่นะครับถึงบอกถึงอยากจะให้คนช่วยทำงานแทนก็คือตรงนี้แหละครับคนช่วยแทนลุงก็เคยในการที่จะพลิกตัวบุคคลเช่นคิดแทนพูดแทนอย่างนี้เป็นต้นทำแทนพวกนี้แต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวก็แค่นั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นบางทีก็เสียเวลามาเหมือนกันตั้งหลายปีดีดับต้องมาสร้างคนใหม่ทำคนใหม่ การสร้างคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผลิตมนุษย์ไม่ยากหรอกเนาะแต่จะพัฒนามนุษย์มันจะยากตรงนั้นจะยากตรงพัฒนาเนี่ยพี่นะไกลเข้ามาแล้วนะที่บอกว่าตามรอยหรือเจ็ดประมาณ7-9ก็เหยียบรอยเท้า1-1กันแล้วนะประมาณหรือประมาณ7-9นะครับจะเหยียบรอยเท้ากันแบบ1-1 9-9แล้วนะพอถึงวันนั้นก็จะได้ถ่ายทำไม้เสร็จสับนะถ่ายทำแบบเรียลไทม์ด้วยนะคอยดูก็แล้วกันเท็จประการใดจริงประการใดฟังใหม่ทีก็ได้คนทั้งโลกกี่พันล้านคนล่ะตามหาคนคนเดียวถ้าเจอคนคนนั้นเมื่อใดคนคนนั้นนะจะไม่ช่วยคนทั้งโลกได้จะช่วยอะไรก็ไม่รู้หรอกก็เชื่อว่าช่วยได้มากกันแล้วกันมากมายมหาศาลกันแล้วกันประมาณนี้แหละทีนี้เมื่อใดจะเจอทีนี้ก็หวังนะเหลือประมาณ7-9คงเจอมั้งก็หวังไงเดินตามกันอยู่เห็นรอยเท้ากันอยู่แต่ไม่เห็นตัวนะถ้าเห็นตัวเมื่อไรก็นั่นแหละพี่ถ้าเห็นตัวเราจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับถ่ายแพร่ภาพแบบเรียลไทม์มาให้ดูนะครับเจอตัวเมื่อไรยิ่งคนเข้าใจตามลุงมากเท่าไหร่เขายิ่งหนีครับหนีออกนอกโลกเลยแล้วยิ่งดีนะพี่นะนะคุณอาวุธนะหนีไปเถอะหนีไปออกนอกโลกได้ยิ่งดีฮะโอ้ยเสียดายทำไมไม่ต้อง7-8 พันล้านคนโอ้จริงอันจริงนะมนุษย์มีตั้ง7-8 พันล้านคนนะวันนี้ด้วยเอาว่า
ช่ไหมที่พูดเนี่ยนะพี่หรือใครจะว่าไงเนาะเอาละเขาเรื่องไหนเยอะครับนี่มัน3ทุ่ม43นาทีเข้าไปแล้วนะครับนานาๆนะปริศนาอนุภาพของพระเจ้านะครับมันมีคำถามเล่นๆก่อนว่าทำไมเขาจึงเรียกว่าเป็นอนุภาพพระเจ้าเนี่ยเขาที่คือนักฟิสิกส์นะฮะอันนี้มันมาจากห้องปฏิบัติการเชิญนะฮะห้องปฏิบัติการเชิญก็คือที่บอกว่าพื้นที่ก็ระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นะมันคาบเกี่ยวกันอยู่ไอ้ตรงนั้นนะที่มีนักฟิสิกส์ทั้งโลกไปรวมหัวอยู่ไม่น้อยกว่า 3-4,000 คนนะไม่น้อยกว่า 3-4,000 คนนะห้องปฏิบัติการเชิญถือว่าเป็นห้องค้นคว้าวิจัยที่ใหญ่มาก ถือว่าใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้ก็แล้วกันคนไทยก็มีหลายคนไม่ใช่เลยไปอยู่ในสถานที่พวกนี้โดยยิ่งพวกครูบาอาจารย์นะไปทำวิทยานิพนธ์มั่งไปทำด็อกเตอร์มั่งไปทำความรู้พวกขั้นสูงๆเขาเพราะว่าเขามีห้องแลบห้องเหลือบอะไรต่างๆนานสารพัดไม่ใช่เลยนะพี่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นครับว่าอนุภาพพระเจ้าเนี่ยทำไมเขาจึงเรียกว่าอนุภาพพระเจ้าอย่างเงี้ยมันก็น่าสรุปอยู่แล้วครับนะเพราะว่ามันเกินวิสัยมนุษย์ทั่วไปจะรู้ได้ประมาณนั้นเขาก็เลยว่าพระเจ้าแล้วครับอย่างเงี้ยก็ดีตกลงโอเคนะครับไปแล้วทีนี้เต็มถังแล้วจ้า เอาล่ะดูให้ดี มันมาจากภาพนี้คำว่าภาพนี้มันคือภาพอะไรเนาะในห้องปฏิบัติเชิญเนี่ยมันจะมีอยู่บล็อกหนึ่งไอ้เชิญเนี่ยมันอะไรวงอะไรต่างๆเขาทำเรื่องของอนุภาคก็มีอยู่3ตัวนะครับมีตัวอิเล็กตรอนเครื่องหมายเงี้ยโปรตอนเครื่องหมายเงี้ยแล้วก็นิวตรอนเครื่องหมายเงี้ยเขาจับเอาโปรตอนตัวเนี้ยครับใส่ตัวพีซะเอาตัว P เนี่ยเอาโปรตอนน่ะจับมาใส่เครื่องเนี่ยแล้วมันวิ่งโอเคไหมวิ่งสวนทางกันอ้าวสตาร์ทที่เดียวกันนี่แหละสตาร์ทจุดเดียวกันออกคนละทิศอีกตัวหนึ่งไปทางนู้นนึกออกไหมครับไม่รู้บังคับมันเข้ามาตัวนี้เหมือนกันอ่ะมันก็มาทางนี้นะบังคับมันไปที่สุดของสุดแล้วก็บังคับเข้าท่อกันแล้วกันนะบังคับมันเข้าไปตรงเนี้ยอย่างเงี้ย
เข้าท่อมันจะมีท่ออยู่ท่อมันคงจะมีหลายชั้นนะเนาะให้มีความเร็วเท่ากับแสงไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว P ตัวโปรตอนเนี่ยเพราะความคิดมันจะมาจากความคิดของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองโดยเขามีความเชื่อว่าเมื่อทำให้โปรตอนตัวเนี้ยตัว M โปรตอนพูดว่าไงเพราะตามสมการเนี่ยบอกว่าสสารเมื่อเวลาแตกตัวได้เป็นพลังงานอย่าลืมว่าโปรตอนคือสสารน่าจะลืมอย่าลืมเป็นอากาศกลุ่มสสารก็แล้วกันจะคิดมากเมื่อมันแตกตัวจะกลายเป็นพลังงานมันมีทางไหนทดลองได้ดีไปกว่าจับมั่งมันวิ่งชนกันแล้วกันงั้นโปรตอนก็เข้ามาอยู่ในช่องเนี่ยฝั่งนี้มันเข้ามาแล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็เข้ามาเหมือนกันเนี่ยไอตัวโปรตอนเนี่ยครับเขียนเป็นตัวอย่างนี้นะครับว่าแล้วสองตัวด้วยกับบาจ้าเอกันชนกันเปรี้ยกเข้าไปเนี่ยทั้งสองอย่างพลังแตกตัวปุ๊บจะเป็นพลังงานเป็นพลังงานคือตัวที่เขาใช้คือพลังงานคือตัว E นี่นะครับตัว E ธรรมดานี่เองตัว E ก็คืออิเล็กตรอนนะครับแทนค่าอิเล็กตรอนตัว E ตัว E อย่างเงี้ยฟังให้ดีนะทดลองมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็แตกเปรี้ยงแล้วมันก็หายวับไปกับตาแปลว่าทดลองทีไรก็ไม่สามารถเอาพลังงานนี้มาใช้เป็นกอบเป็นกำทดลองมีกี่ครั้งไม่ใช่ห้าครั้งเฉลยตามประวัติเขาเนี่ยผมก็ได้ติดตามท่านกับแต่ไรหรอกรู้ว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเอาครั้งสุดท้ายกันแล้วกันมันแตกเปรี้ยงมาปุ๊บเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันแตกเปลี่ยนมาลักษณะมันนะเป็นเส้นสายทั้งหมดเส้นพลุงพลังอย่างเงี้ยสารพัดพันกันอยู่เงี้ยพันกันมาเงี้ยพันกันมาเงี้ยพันกันไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทีเนี้ยมันปนเปมันปนเปกันมีสีนู่นนี่เนี่ยออกมาประหลาดกันไปหมดแล้วควายกันเลยไม่รู้อะไรคืออะไรไม่รู้อะไรคืออะไรโอเคไหมครับเขาก็คือมันชนปุ๊บมันแตกเปรี้ยงแป๊บเดียวเขาไม่ไปเซ็นหนึ่งส่วนล้านของวินาทีก็แล้วกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกระจายเป้งแป๊บเดียวหายไปหมด3ครั้ง4ครั้งมาแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันก็เลยจับความว่าเฮ้ยเป็นอนุภาคของพระเจ้ากันแล้วกันเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แล้วแต่ว่าพระเจ้าคืออะไรวะเนี่ยไปต่อไม่เป็นไรสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามมาตลอดเป็นปริศนามาตลอดถึงทุกวันนี้ครับถึงทุกวันนี้ด้วยแปลว่าจับเอาไอ้พลังงานตัวนี้มาใช้เพราะเขาคิดว่าไอ้สมการตัวนี้ถ้าหากว่าสามารถทำสสารให้มันเป็นพลังงานแล้วพลังงานตัวนี้มาใช้พลังงานตัวนี้สมมติว่ามันช่างได้ก็แล้วกันชั่งได้สัก1กิโลกรัมว่างั้นนะเอาแค่1กิโลกรัมสมมติมันชั่งได้ชั่งตวงวัดเนี่ยชั่งได้สัก1กิโลกรัมโลกใบนี้ทั้งใบจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้เป็นเวลายาวนานถึงเป็นหมื่นๆปี
ไอ้หนึ่งกิโลกรัมนั่นนะครับหรือหนึ่งกรัมก็ได้เอามาทยอยใช้ได้กับมนุษย์ทั้งโลก7-8 พันล้านคนเนี่ยไอ้พลังงานตัวเนี้ยจะเป็นพลังงานความร้อนจะเป็นพลังงานหนาวแล้วก็สุดแท้แต่ครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนาะก็ทําไฟฟ้าได้ทั้งหมดในโลกเนี้ยนะจิ้งจกตุ๊กแกต้องการใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้หมดเป็นเวลาเป็นหมื่นปีคือใช้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่มีข้อจำกัด ความคิดไอน์สไตน์ค้างไว้กับชาวโลกถึงทุกวันนี้ก็ยังทำไม่ได้ครับทุกวันนี้ก็ยังทำไม่ได้เห็นไหมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นอนุภาคพระเจ้าใช่ไหมจับตัวมาไม่ได้ประมาณนี้งงไหมครับก็แปลว่าไม่มีใครจับพระเจ้าได้นั่นเองถ้าว่าไปทำไมมีนะไม่มีใครจับพระเจ้าได้เห็นไหมไม่งงนะครับไม่งงเนาะนั่นคือวิธีทดลองเขาที่บอกว่าห้องปฏิบัติการเซิร์นนะโอ้ยเขาลงทุนเยอะแยะเรื่องคำใช่เรื่องเราหรอกเรื่องนั้นแล้วส่งกันฟังผ่านจอเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวจริงเอาจังเนี่ยปลายสุดของมันยีก็เล่าเพียงแค่นี้เล่ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วทีเนี้ยเพราะอะไรยุ่งเหยิงไปทั้งหมดที่มาที่ไปโอ้ยกว่าเขาจะสร้างเครื่องสารพัด108เครื่องเลขอนุภาคเยอะแยะมากมายของก็จะมาเป็นไอ้เจ้าโปรตอนวิ่งชนกันนี่นะพี่นะนั่นแหละคุณอาวุธคุณก็อาวุธเนี่ยนะนี่พอเวลามันเป็นพนักงานปุ๊บก็หายหนีไปทันทีเลยใช่ไหมครับไอ้สิ่งนี้นะฮะนั่นนะมาคุณอาวุธบอกนะเนี่ยEMC ยกระดับ2จะไปยุคไหนกฎนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าคาโลกไปนี้อยู่เนี่ยหาไงหาไม่เจอจริงครับโอเคนะแต่เป็นกฎของเขาจริงจังนะพนักงานจะต้องเคลื่อนที่ไปจนกว่าจะหมดมวลพนักงานเคลื่อนที่ไปจนกว่าจะหมดมวลหรือมวลเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งได้พลังงานมามีภาษาลุงเนี่ยทีนี้มวลเคลื่อนที่ไปทำไมต้องใช้ว่าเคลื่อนที่เพราะตัวสีมันหมายถึงความเร็วมวลก็คือมวลถ้าเขียนให้มันตรงภาษาไม่ต้องย่อมันมากตัวนี้ e เท่ากับ m คูณนะเครื่องหมายคูณฮะคูณ c คูณความเร็วคูณ c คูณ c ก็แล้วกันนะยกกำลังสอง c หนึ่งตัวมันก็เสียซะว่าหนึ่งเสียซะว่า300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนี่300,000กมต่อวินาทีสองตัวเท่ากันเลย90,000 ล้านนะเป็น90,000 ล้านนะครับสองตัวคูณเป็น90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่ซีตัวเดียวเนี่ย300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมวลก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มวลคือสสารอย่าคิดมันมากนี่สสารเนี่ย
ถ้าพูดถึงในโลกใบนี้มวลกับสสารเนี่ยคือสิ่งเดียวกันแต่ถ้าหากว่าไปเอาปากกาทะด้ามเนี้ยไปไว้ที่อวกาศอวกาศไม่มีน้ำหนักนะพี่เอ๋ยเห็นไหมในโลกมันมีน้ำหนักอวกาศไม่มีน้ำหนักเป็นก้อนได้เป็นมวลได้อยู่ในโลกเรียกว่าสสารเห็นสสารกับมวลคือสิ่งเดียวกันเมื่อพูดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นในท่อที่เขาทำเป็นท่อสุญญากาศหมดนะครับท่อสุญญากาศคือปราศจากอากาศนั่นเองเพราะเขาหวังว่าเมื่อเวลามันแตกตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอากาศมันจะมาเป็นสสารแล้วสสารเดี๋ยวมาใช้มันจะบังมันจะไปขังสสารไว้ยังไงดีนะถ้ามันได้นะเอ้ยโทษขังพลังงานได้ไงดีเอาพลังงานมาขังไว้ตรงไหนจะเอาภาชนะไหนมาเก็บพลังงานที่ว่านะมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นแค่แวบเดียวเองเห็นแวบเดียวก็เลยไม่ได้จิตตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะอนุภาคพระเจ้าพระแล้วก็จบเขาจบไปใช่ไหมแต่ทางฝั่งเราลุงออกกำลังชวนคิดชวนคุยอยู่นั้นชวนคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่เข้าใจกันใหม่ทดลองให้ตายไงไปมันสามารถจับพลังงานไม่ได้พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นเนี่ยเออเอาถ้าบอกก็มวลที่พูดถึงคำว่ามวลเนี่ยยอมรับได้อย่างเดียวคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองแต่ถ้ามาพลังงานบริสุทธิ์เลิกคุยกันพี่ไม่มีทางจับได้ให้ตายไงก็ไม่ได้ถึงแม้ว่ากฎนี้จะเป็นอมตะไปอีกชั่วนาแต่ปีถ้าก็ตามถ้าก็ตายก็ไม่มีทางได้นะพลังงานตรงนี้ เพราะพลังงานเนี่ยสุดท้ายถ้าหากว่าสี่สองตัวมาคูณกันถึง90,000 ล้านจะมามันต้องบอกว่ามวลหมดแล้วก็หมดมวลด้วยครับท่านมวลนี่หมดต้องหมดมวลด้วยแต่ต้องใช้ในการเคลื่อนเร็วไม่ใช่ทดลองมาชนกันเข้าใจไหมครับทดลองมาชนกันยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางได้แต่ถ้าหากว่าทำไอ้มวลตัวนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000โทษ90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีตามตัวเลขที่ว่านี่นั่นแหละครับมวลหมดมวลจึงจะได้คำว่า PE ออกมาครับท่านเลยจึงจะมี PE เกิดขึ้นไม่มีทางจับได้ให้ตายก็ไม่ได้งั้นพลังงานบริสุทธิ์มันต้องยิ่งใหญ่ไงยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งจริงๆครับท่านเพราะเป็นค่าคงที่มันมีสถานะเป็นค่าคงที่ทั้งอยู่ในอวกาศและในอากาศของโลกใบนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครที่จะเอาหยิบยื่นภาษานี้มาเล่าสู่กันฟังก็ภาษาลุงงอกนี่แหละเพราะฉะนั้นลุงงอกก็ใช้ว่ามันเป็นปริศนานะปริศนาธรรมลุงงอกชวนคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถึงเวลาพอจะได้เกิดความเข้าใจกันใหม่บ้างแล้วหรือยังตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะครับวันนี้วันที่26 มิถุนา 2567เวลา16:00 น.กับอีก1 นาทีเดี๋ยวนี้ด้วยครับวินาทีนี้นะปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ได้ไหมก็ถามไปเรื่อยครับแต่ชาลอมลุงก็เล่าให้ฟังตามนี้ก็แล้วกันชาลอมลุงงั้นลุงก็พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดนะครับพลังงานที่มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดสิ่งนี้นะฮะลุงก็บอกว่าเป็นเรื่องราวถ้าเป็นพุทธะก็คือภาษาพุทธะคือปรมัตถสัจจะถ้าเป็นภาษาชาวโลกคือพระเจ้าเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมนี่ภาษาลุงพูดกันมานานมากนะครับกับคำว่าพระเจ้าเป็นภาษามนุษย์โลกเขาตามหาพระเจ้าก็ไปเจอสักทีหนึ่งจากห้องทดลองที่ว่ามันก็ไม่เจอมันก็ไม่ได้ม
มันอยู่ที่ไหนทีนี้อ่ะมันอยู่ในตัวของคนทำนั่นแหละอยู่ในตัวของทุกๆคนครับตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนมีคำว่าพระเจ้าอยู่ในตัวนะดูไว้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละจะหนีไปไหนเด้อแต่ละคนแต่ละท่านก็มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1% ลุงก็พูดจังครับเนี่ยเอาหาให้เจอทีนี้ครับท่านนะลุงก็บอกเท่ากับตอนนี้วิธีการหาเจอจริงๆนะอยากจะเจอใช่ไหมล่ะบอกวิธีให้ก็ได้ก็ตามร่องตามรอยพุทธศาสตร์ทีนี้พุทธศาสตร์คำนี้ขออนุญาตด้วยความเคารพไม่ใช่ศาสนาที่พูดถึงกันทุกวันนี่นะให้รู้ไว้พุทธศาสตร์ตามความหมายที่ลุงพูดถึงคือเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมนะครับจำด้วยครับพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับสิ่งนั้นลุงจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมไม่ใช่ศาสนาแหมมาตอนนี้ย้อนแย้งเนี่ยลุงหอกพูดจาต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยศาสนาคือการบัญญัติคือตำราคือศาสนาก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติต่อเราทุกคนเกิดมาในกรอบอ้างอิงโดยธรรมชาติล้วนๆโลกวันนี้ก็เกิดมาโดยธรรมชาติของมันเองไม่มีพระเจ้าสร้างหรอกอย่างเงี้ยแต่พูดถึงพระเจ้าได้เพราะว่าชาวโลกพูดถึงพระเจ้ามันก็โอเคนะงั้นขมวดรวมกันแล้วกันคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยตัวของพระองค์เองกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่สำหรับลุงหงอก็อธิบายความอย่างนี้ให้ได้กรุณาพิจารณาลุงหงอล้วนๆนี่ถอยหลัง1939 5900 5409ไอ้ที่พูดกันคือพลังงานนี่แหละและพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับท่านคือตัวผีเพราะฉะนั้นสมการนี้พูดถึง E ตัวเดียวนะอย่าลืมของไอน์สไตน์ E ตัวเดียวนะลุงพูดถึง E 2ตัวนั่นเนี่ยก็โทษ PE โทษที PE เท่ากับเท่ากับอะไรวะM ก็ได้เขียนให้มันจบ P เท่ากับ M เท่ากับ M M คือมวลนี่แหละคูณคูณความเร็วนี่แหละเอาใครก็ตามที่สามารถทำให้ตัว M ตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมวลตัวที่จะหมดมวลหมดกลายเป็น PE ทันทีจบข่าวให้ตายไงก็ไม่ได้ต่อเอานักคณิตศาสตร์มารวมตัวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดรวมหัวกันให้หมดในโลกวันนี้นะทำไปเลยไปหาวิธีทำเองเอาเรื่องพลังงานมาใช้ที่นี่ที่คิดว่าจะใช้ได้มากไม่ไร้ขีดจำกัดนะมันจะได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ 8,000 ล้านคนรู้จักว่าพลังงานของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์เอามาจับรวมทั้งหมดมนุษย์ทุกคนจึงจะได้เท่ากับพลังงานที่ว่านี้พูดอย่างนี้แหละเวลาพูดทำได้ไหมทีนี้เมื่อไม่ได้ลุงหงอกชวนคิดชวนคุยชวนเล่าให้ฟังพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมถ้าดีก็อย่าลืมหายใจก็แค่นั้นนะครับลุงก็ฝากความลมหายใจเอาไว้เท่านั้นเองนะครับหรือใครจะว่าไงเพ่
เดี๋ยวเพิ่งหยุดหายใจก่อนนะแต่พี่นะต้องทำอะไรแต่ยอมรับให้ได้ก่อนว่าเลือดวิ่งเร็วแค่ไหนนะบางวันเป็นนักวิทย์บางวันเป็นนักจิตวิทยาจิตศาสตร์ไม่ใช่จิตวิทยาครับจิตวิทยาเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะฮะเป็นนักจิตศาสตร์ครับท่านศาสตร์ด้านจิตนะฮะโอเคไหมนะคุณคณาวุฒินะลุงงอนี่คือนักจิตศาสตร์ไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเทียบสิ่งที่ลุงพูดไม่ได้หรอกนะให้รู้ไว้จิตวิทยาเขาเรียนเขาสอนกันเขามีใบเซอร์รับรองกันและกันจิตศาสตร์ไม่มีใบเซอร์มารับรองโอเคไหมใครจะออกใบเซอร์ให้จะดูนะคนออกใบเซอร์มันต้องทำได้ถึงจะยอมรับใบเซอร์มันศักดิ์สิทธิ์ถ้าคนออกใบเซอร์ทำไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรที่มีใบเซอร์ลุงกำลังบอกว่าสิ่งนี้มันอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละครับโอเคไหมหาอย่าไปหาที่ไหนหาในตัวของทุกๆคนนั่นแหละโอเคไหมมันมาจากตัวเนี่ยรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองหมดตัวตนหมดอัตตาก็คือหมดมวลนั่นแหละมันจะหนีไปไหนนี่หมดตัวตนหมดอัตตาก็คือหมดมวลหมดนั่นแหละมันจะหนีไปไหนคำเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเป็นพอเวลาโยกภาษาใส่กันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือใครจะว่าไงเพ่งั้นเรื่องของปฏิบัติตัวตนได้เองครับเรื่องพวกนี้นะครับจุนจะโอนะครับความร้อนในสุญญากาศจะเปลี่ยนเป็นพลาสมาเห็นด้วยตอนนี้เห็นด้วยเห็นด้วยไอ้เรื่องของดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยนั่นน่ะก็ผลิตพลาสมานั่นนะครับแต่ดาวสกิลมันน้อยพลาสมานั่นนะต้องไปถามประเทศจีนเขาตรงนั้นนะเขาเอาพลาสมามาใช้เป็นไฮเทคชั้นสูงนะครับบอกว่าสารพลาสมาก็คือเลือดขาวนั่นธรรมดาของอยู่ในตัวท่านเนี่ยพลาสมาเลือดขาวนั่นแหละเกล็ดเลือดขาวนั่นแหละนั่นคือพลาสมาโอเคไหมนั่นจริงๆพลาสมามันพูดอีกคำหนึ่งได้ก็คือโฟตอนอย่าโฟตอนก็ได้พลาสมาก็ได้นะฮะแต่ลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มากกว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับมาถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าพลังงานในเรื่องพลังงานเรื่องมนุษย์โลกเรียนกันมาทั้งนั้นเลยเช่นพลังงานแสงพลังงานแสงพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนั่นแหละพลังงานศักดิ์พลังงานจนไอ้พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้คำเดียวเนี่ยมันแปลงไม่ได้ทุกพลังงาน6พลังงานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะแต่พลังงานที่เราใช้ทุกวันนี้นะในโลกใบนี้คือพลังงานสับกับจนนะครับจริงๆพลังงานของความโน้มถ่วงของโลกใบนี้นะครับสับกับจนเนี่ยพลังงานของความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ซึ่งเกิดจากแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตอันเดียวกันครับงั้นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอามาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับฟังแล้วพอไหวไหมครับ
นะครับนะครับคุณประกายเพชรครับผมคุณประกายเพชรนะฮะพิชาสิงร่างคนขมังเวทสินค้ากู้หน้าเศรษฐกิจย่องอู่ทองขออู่ทองจ้าลุงลุงไม่เข้าใจคำนี้ครับผมนะคุณประกายเพชรนะลุงไม่เข้าใจคำนี้นะครับทำไงจะให้ลุงเข้าใจ นะเดี๋ยวพี่นะ นั่นแหละนั่นแหละเนาะ เรื่องของอนุภาพพระเจ้าแต่เรียนว่าคำว่าภาษาเป็นสิ่งสมมุติอยู่นะครับคำว่าพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งสมมุตินะอย่าลืมเป็นขาดนะครับอย่าลืมข้อความนี้มันเลยสมมุติไม่มีสมมุติโลกวันนี้คือสมมุตินะอย่าลืมดวงอาทิตย์ทั้งดวงก็สมมุตินะดวงดาวทั้งหมดก็สมมุติเช่นเดียวกันแต่อยู่ในท่ามกลางปรมัตถ์นะครับอย่าลืมอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่เพราะฉะนั้นคำว่าค่าคงที่คำว่าปรมัตถ์ตรงกับคำว่าอวกาศนั่นแหละหรือถ้ายังไม่สะใจคำว่าอวกาศตรงกับคำว่าดาร์กเอนเนอร์จีนั่นแหละอันเดียวกันเป๊ะนั่นโอเคไหมอันเดียวกันเป๊ะด้วยครับน่ะนะพี่นะหมดมวลมวลหมดเท่ากับพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละคูลิวินเนอร์เคาะแล้วเนี่ยคูลิวินเนอร์นี่นะปรากฏตัวตนหน่อยนะผมก็ทักมาหลายรอบนะวันไหนแอบมาหน่อยครับท่านนะครับมาสกิดสีข้างลุงเบาๆถ้ามันอยากจะให้ใครรู้ใครเห็นนะครับบอกว่าผมนี่แหละครับคือวินเนอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่เราจะชวนกินกาแฟสักหนึ่งแก้วไม่ใช่เราจะชงให้กินเองหรอกจริงวะขอร้องถึงขนาดนี้แล้วลุงครับการระเบิดของบิ๊กแบงจะมีแค่เสี้ยววินาทีที่เกิดพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์จะมีอยู่ก่อนที่จะมีบิ๊กแบงนะ7กรกฎาคมมาฟังบรรยายครับท่านนะก็มีภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะครับนะถ้าลุงไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับแต่ถ้าหาว่าลุงไปต่างประเทศก็ยอมนะครับให้ดูไว้7กรกฎาคมเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะฮะไม่ใช่อาทิตย์หน้าเหรออาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็กับอาทิตย์หน้านู้นนะนั่นหลุดดาร์กเอเนอร์จีก็จบข่าวใช่มันต้องเลยดาร์กเอเนอร์จีง่ายๆครับหลุมดับนั่นคือดาร์กเอเนอร์จีขนาดย่อบอกให้ก็ได้หลุมดับนั่นแหละที่เขาพูดหลุมดับนั่นคือดาร์กเอเนอร์จีขนาดเล็กโอเคไหมดาร์กเอเนอร์จีขนาดใหญ่ก็อยู่ในท่ามดวงดาวทั้งหมดอยู่ในดาร์กเอเนอร์จีขนาดใหญ่ผมพูดแค่2ประโยคเนี่ยนึกภาพออกไหมครับถ้านึกไม่ออกก็ยอมนะครับจนด้วยก้าวแน่นอนนะเนี่ยภาษาลุงนั่นแหละพวกนี้นะไอตัวดาร์กเอเนอร์จีที่เรียกว่าหลุมดำนะครับตัวนี้ฮะจะเรียกว่าบิ๊กครันช์นั่นไปโน่นเลยนี่คนละประเทศเลยทีนี้จะเรียกว่าบิ๊กครันช์อย่าไปแปลอะไรมากแปลว่าดูดก็พอแล้วบิ๊กครันช์อีกด้านหนึ่งมันเป็นแรงดูดกันแล้วกันอย่าคิดมาก
บิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงมีคนมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละด้านกันสุดบิ๊กครันช์จะกลายเป็นบิ๊กแบงสุดบิ๊กแบงกลายเป็นหลุมดำใช่ป่าววะใช่สุดบิ๊กแบงก็จะหมุนกลับเป็นหลุมดำสุดหลุมดำก็จะกลายเป็นบิ๊กครันช์โอ้โหตายกูสามคำนี่ลูกก็จะบ้าอยู่แล้ว นะถึงบอกว่ามนุษย์ดวงของมนุษย์เกินบ้าเกินบ้าคือตรงนี้ไงพี่เกินบ้า abnormal and unconscious คือลุงหงอกนี่แหละโอเคครับคุณคอนนะฮะที่พูดนี่หมายถึงพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดการสลายตัวถูกต้องครับถูกต้องครับไอ้หลุมดำเนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดการสลายตัวก็ได้ได้เลยครับไม่ได้เลยหมายถึงพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดการสลายตัวไปก่อนแล้วจึงเกิดพลังงานบริสุทธิ์แค่เสี้ยววินาทีโอเคเยสแปลว่าถือว่าเข้าใจลำดับคำไม่กี่คำก็ถือว่าเข้าใจเนี่ยพยายามเกาะความเข้าใจให้ได้ครับแล้วรอวันเข้าถึงทีเนี้ยครับนะพี่นะแล้วคุณคอนนะครับด้วยความยินดีฮะมาต่อภาษาเนี่ยถือว่าใช้ได้มากนะครับแต่ถ้าแต่เดิมเริ่มต้นทุกที่มีแต่พลังงานบริสุทธิ์แล้วพลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับโอ้โหรู้ว่ารู้อธิบายเมื่อคราวที่ก่อนๆนู้นนะครับถึงอยากจะให้มาดูมาฟังไอ้ตรงนี้แหละครับนะคุณเอนะฮะนะยินดีมากครับที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆรู้ว่าอธิบายผ่านจอมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอธิบายผ่านจอมาจอที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้แหละได้หรือเวลามาฟังดูบรรยายมันจะเห็นภาพมูฟเมนต์นะครับถ้าดูมูฟเมนต์ไม่ออกเนี่ยเสร็จเลยครับต้องใส่มูฟเมนต์เขาช่วยครับบอกให้ทราบไว้เขาช่วยเยอะด้วยครับตรงนี้เอาเป็นว่าผมก็บอกทุกคนบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยณวันนี้ลุงก็บอกไม่ถูกลุงก็เปิดตัวตนเหมือนกันว่าไม่มีปัญญาที่จะมาบอกได้เลยตรงนี้หมดสิทธิ์หมดสิ้นปัญญาเลย งั้นก็ใช้คำว่าภาษาของพุทธศาสตร์ให้ไว้จากกัทโลกกันแล้วกันว่าด้วยเรื่องหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมไปด้วยเลยใช่ไหม เข้าสู่ภาษาพุทธะใช่ไหม หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปนั่นพอเวลาคุยเรื่องนี้มันมีผมใช้ทั้งสี่ศาสตร์นะบอกให้ทราบศาสตร์ที่หนึ่งก็คือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับผมก็พูดหลายครั้งไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะครับธรรมชาติเกิดเองไม่มีอะไรใครที่ไหนมาสร้างธรรมชาติหรอกถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือธรรมชาติไม่มีใครอะไรที่ไหนมาสร้างโลกใบนี้หรอกก็ความหมายเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็มันเกิดเองเนี่ยคำว่าเกิดเองตรงนี้แหละมันจะมาจากคำว่าบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนแล้วแล้วไม่บริสุทธิ์มาจากไหนเนี่ยครับมันมาเกิดไอ้ตรงที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยลุงไม่สามารถบอกได้คงต้องรออีก 2,400 ปีดูนะครับนะผู้ที่มาบอกเรื่องนี้ก็คือพระศรีอริยะเมตไตรที่ตัวเป็นๆมาเดินดินกินข้าวแกงยุคนั้นนะฮะถ้าพระองค์มาพูดปุ๊บมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ก็จะสามารถเก็ททันทีแปลว่าปัญญามนุษย์โลกนี้มีการถูกพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอีก 2,000 กว่าปีจึงจะมารู้ภาษานั้นผมว่านะยุคปัจจุบันของเราที่อยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะพอจะรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าไม่ทราบว่า
ถ้าหากเอาตามคำสอนของพุทธะมาว่าไว้ประกลางขึ้นมาว่านะอายุของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ให้ไว้กับชาวโลกว่าจะมีอายุยืดยาวยืนนานทั้งหมด 5,000 ปีเราใช้มาแล้ว 2,600 ปีแล้วนะเลยครึ่งหนึ่งของพุทธกาลมันที่เรียบร้อยแล้วหรือมันตั้งร้อยปีแล้วนะใน100ปีที่เราผ่านมาเนี่ยครับจะมีผู้คนเกจิกัญจงกัญจังสายพันธุ์108เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะแต่เป็นที่บ้านเราก็ได้จะเป็นทั่วโลกก็เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่เรียกว่าพุทธศาสนาเขาจะรู้สิ่งเดียวกันท่านใดครับคนทั้งชนทุกชาติก็จะรู้สิ่งเดียวกันแต่มันคนละภาษาคนละวิถีชีวิตก็แค่นั้นเองทำไมต้องบอกว่าวิถีชีวิตเพราะว่ามันต่างคนต่างอยู่แต่ละภูมิประเทศเข้าใจไหมครับเมื่อมันอยู่คนละภูมิประเทศจะใช้ชีวิตแบบเดียวกันมันก็อยู่เมืองหนาวจะมาอยู่แบบเราได้ไหมครับเมืองหนาวใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ไหวไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับอะไรทำนองนี้แต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะรู้กับสิ่งเหล่านี้กันทุกภาคส่วนที่มนุษย์อยู่ในโลกใบนี้เมื่อรู้เขาก็ใช้ภาษาของเขาไปอย่างคนเมื่อเรารู้ก็ไปใช้ภาษาของเราคือภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เราใช้กันอยู่เวลานี้อาจต้องจำแนกในรูปแบบนี้ด้วยครับจึงจะเข้าใจให้ทั่วถึงกันและกันได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งประมาณนั้นครับใช่นะฮะเพราะฉะนั้น2,600 ปีนั่งแต่2,500มาถึงมัน600เนี่ยนี่มัน2,567ใช่ไหมต้องบวกเข้าไปอีก45ปีนะอย่าลืมต้องนับตั้งแต่วินาทีที่พระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะอย่าลืมพ.ศ.เนี่ยความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะพ.ศ.เริ่มต้นที่หนึ่งต้องนับแต่ตรงนั้นแต่ตามที่เราจะรู้จักทุกวันเนี่ยนับตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จหลับขันธปรินิพพานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีก45ปีหน่อยเลยงั้นก็แปลว่ามัน2,600แล้วจ้าจบไปเนี่ยพอไหมครับเนี่ยคำเดียวนะเพราะฉะนั้นตลอด100ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยจะมีผู้คนทางบ้านเราก็มีเกจิอาจารย์สารพัด108ลุงปู่ฟั่นมั่นเสาสิงอะไรพ้นชัยทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะแต่มาถึงวันนี้มันเป็นลุงหงอกเข้าให้ทีเนี้ยก็ว่ายังไงทีเนี้ยลุงหงอกก็หลับหูหลับตาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยแหละใช่ไหมฮะที่ลุงหงอกไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่มีพื้นฐานอ้างอิงนักบวชก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งไม่ใช่หนักแต่รู้นะว่านักธรรมชาตินักใครทำไมเนี่ยลูกหงอเนี่ยจบเป็นคนจบวิชาธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติที่เป็นตัวของลูกหงอเองจบไหมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงธรรมะเหมือนชาวโลกเขาหรอกเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะจริงๆงั้นไม่จำเป็นต้องพูดธรรมะพูดธรรมชาติอย่างเดียวก็จบแล้วนี่ท่านอยู่หน้าจอที่รบธรรมชาติอันเป็นเพศแม่ต่างธรรมชาติอันเป็นเพศพ่อก็คือแต่ละคนแต่ละท่านศึกษาตัวเองนั่นสุดท้ายแล้วเอาก็ถือโอกาสบอกว่าพวกเราเจ้าค่อยจะต้องมาจบวิชาธรรมชาติอันเป็นตัวเราทั้งหมดให้ได้ชาตินี้ถือว่าจะเป็นชาติสุดท้ายไว้กองไว้ก่อนหนึ่งกองต่อมาก็เรียนรู้กันทำวิทยาศาสตร์ก็เล่าสู่กันฟังศาสตร์นี่ศาสตร์วิทยาศาสตร์เล่าเรื่องนี้มันถือว่าท็อปวิทยาศาสตร์อะไรท็อปของท็อปอะไรใช่ไหมเนี่ยเล่าตรงนี้อนุภาคพระเจ้าเนี่ยตามสมการเอ็มซีเนี่ยเราพูดถึงท็อปของท็อปวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะเนี่ยเราใช่ไหมนะท็อปของวิทยาศาสตร์ก็พยายามทดลองแต่มันก็ไม่เจอมันก็ไม่ได้ก็แปลว่าทางท่าปฏิบัติในทางอะไรปฏิบัติทางด้านนี้มันไม่ได้มันต้องอาศัยพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบก็คือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้นี้หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้เนี้ย
อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารงั้นคนที่ถามเมื่อกี้พลังงานที่ไม่รู้สึกคืออะไรคืออวิชชาทางนั้นอ่ะเมื่อกี้คุณเอจะไม่ถามมาเนี่ยบริสุทธิ์มีอยู่แล้วแต่บริสุทธิ์มาจากไหนไม่บริสุทธิ์มาจากไหนไม่บริสุทธิ์คือตัวคําว่าอวิชชานั่นนะครับก็ต้องยืมภาษาพุทธะเอามาใส่ตรงนี้อวิชชาก็คือความดํามืดบอดเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมถ้าวิชาล่ะมันต้องใสปิ้งเนี่ยนี่ครับลุงว่าลุงอธิบายผ่านจอมาแล้วนะลองเขี่ยๆย้อนดูสิครับเรื่องผมไม่เป็นไรไปต่ออย่าไปถอยหลังไปเพราะว่าถามเดี๋ยวนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปค้นคว้าทีหลังไม่ใช้เวลานะเอาเป็นว่าพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ๆก็มีอวิชชามาเกิดโป๊กอยู่ในท่ามกลางของพลังงานบริสุทธิ์งั้นอวิชชาตัวนั้นเรียกมันว่าซะพลังงานไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยถามว่ารู้สิ่งนี้ได้ไงก็ต้องเอาจิตศาสตร์เข้ามาอธิบายต่อรู้เรื่องนี้ต้องรู้ได้โดยจิตเท่านั้นใช่ไหมบังคับจิตมันเป็นยังไงจิตมันต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันเป็นยังไงก็ต้องถอยหลังมาจิตคืออะไรก่อนใช่ไหมครับถ้าใครมาถามลุงทุกครั้งมันจะกี่พันล้านคนตั้งแต่ตอนมาถามลุงก็ตอบคำเดิมจิตคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างที่เห็นได้ในที่มืดอย่างเดียวเท่านั้นนะจบอย่าต่อรองเอาไปหาออกหาความสว่างในที่มืดในบ้านท่านปิดไฟแสงก่อนเดี๋ยวนี้ได้ไหมมันก็พอไหวนะจะให้ดีไปอยู่ในถ้ำหนึ่งทีมืด 100% ในถ้ำที่เป็นธรรมชาติเชิญบอกที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปหาความสว่างในที่มืดนั่นแหละครับสิ่งที่ลุงพูดทั้งหมดเนี่ยลุงไปเห็นความสว่างในที่มืดลุงถึงหมายมันปั้นมือไงไม่เหมือนใครอยู่แล้วที่มืดที่ไหนจะมีความสว่างที่สว่างเอ้ยกับตาท่านกับตาลุงเป็นคนละตาก็ว่าไงตาท่านทั้งหลายกับตาลุงมันคนละดวงตาใช่ไหมเอาล่ะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสรุปแล้วสิ่งนี้ก็รู้ได้สรุปโดยปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาเห็นไหมมาต่อยนะมันจะมาเกี่ยวข้องพุทธศาสนาเสมอนะครับไปไหนก็หนีไม่พ้นผมจะดึงตรงนี้เข้ามาเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงในทางพุทธศาสนาก็ต้องเอาสิ่งนี้มาท่าอ้างถึงอ้างอิงนะใช่ไหมนะผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบผิดก็ขอรับผิดแค่ผู้เดียวมันจะไปมีอะไรกันล่ะถ้าถูกมันก็ดีก็เป็นบุญหัวของใครที่ได้สดับพร้อมๆกันอยู่ในขณะนี้แต่ทั้งหมดมาจากจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันใสปิ้งทีเดียวนั่นแหละครับจิตบริสุทธิ์คือข้าคงที่ทั้งนั้นนะโอเคไหมจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์ที่เนี่ยแล้วจิตบริสุทธิ์นี่แหละที่จะไปรู้คำว่าพระเจ้าที่เราถึงมาเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็รู้โดยการผิดจิตบริสุทธิ์นี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครทําได้ก็ยินดีมากๆนะฮะยิ่งจะให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้มันจะได้เข้าใจในเนื้อหาสาระของคําว่าทุกข์อย่าไปสนใจว่าจะพ้นทุกข์เข้าใจไหมครับแต่รู้สาระของคำว่าทุกข์ให้มันได้ทั้งหมดทุกเม็ดมารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยมันคำสุดท้ายเกิดมาแล้วก็วิวัฒนาการให้มันสิ้นการเกิดก็คือหมดทุกข์ก็จบอย่างนี้เห็นไหมครับมันง่ายนะภาษาเนี่ยก็มันง่ายมันอยู่ที่ใครเป็นคนพูดทิ้งตะขางมันถึงจะง่าย ใช่ไหมล่ะก็มันง่ายสิเพราะลุงเล่าเป็นคนเล่าให้ฟังมันก็ง่ายสิครับไหนถ้าหากว่าไม่ใช่ลุงเล่าทีนี้3วันนี้ไปดีตีกันขากลางฟอเอาเรื่องพวกนี้จริงๆนะครับโอเคก็ดีแล้วครับที่มาเจอกันนะฮะยินดีทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมบุญที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับ
แต่มากน้อยค่าแรงผมถือมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไม่ทราบว่าลุงไม่จำเป็นต้องเอาจำนวนมากนะทำงานนะบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมครับนะคนสองคนก็พอคุยกันรู้เรื่องคนนี้โอ้โหสบายเลยเป็นต้นทางต้นเรื่องให้กับผู้คนที่ได้ติดตามมาคราวหลังได้อย่างง่ายดายใช่ไหมครับอย่างทั้งหมดถ้าจากเอาแพ้เอาชนะกันต้องไปเอาที่อื่นลุงไหมลุงไม่เอาชนะใครอยู่แล้วชนะไปทำไมเลยไปแข่งอะไรกันไปแข่งชิงเงินรางวัลเลยโอ้ยไม่เอาหรอกไปแข่งรับวุฒิบัตรก็ได้รับรางวัลโอ้ยยิ่งไม่เอาหนักใช่ไหมอยู่บ้านเราดีที่กว่ามีอะไรก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอดีไหมพี่นะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกคนนะครับนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันถึงเวลาในการที่จะอธิบายขยายความสิ่งนี้ขออนุญาตสรุปความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้ศาสตร์ทั้งหมดอยู่4ศาสตร์นะให้รู้ไว้แล้วใช้อยู่ในถ้าเป็น point of view ใช้อยู่ในเวลาเดียวกันด้วยไม่ใช่คนละเวลาฟังให้ดีศาสตร์ที่หนึ่งคือธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติล้วนๆเลยครับท่านศาสตร์ที่สองก็วิทยาศาสตร์คือเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาเขาทั้งหมดนะที่พูดเป็นภาษาเขาทั้งหมดนะเขาต่างหากที่มาไม่ถึงผมมาผมก็แจงซะตรงนี้หน่อย PE เท่ากับ M คูณความเร็วคูณตัวเลขดีกว่า 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันคิดมากนี่คือตัวเองคือปากกาเนี่ยทำให้มันเร็วก็ไป 90,000 ล้านหลับตายไม่ยังช้ากว่านั้นกระพริบตายังช้ากว่านั้นมั้งเงี้ยได้ไหมได้ครับเท่ากับกระพริบตาอย่างนี้ดีกว่าหายวับไปกับการกระพริบตาทำได้ไหมครับยันวิทยาศาสตร์จะทำไม่ได้ทดลองให้ตายไงก็ไม่ได้โอเคไหมครับโอเคนะวิทยาศาสตร์จบแล้วอ้างถึงอ้างอิงพื้นฐานวิทยาศาสตร์ล้นล้นโทษพุทธศาสตร์พุทธศาสนาพุทธศาสตร์กันแล้วกันคำว่าพุทธศาสตร์ผมหมายความว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับย้ำเลยคือพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมนั่นนะครับคำว่าพระธรรมเนี่ยบทสวดพระธรรมคุณมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคำว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปานะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติพระไตรปิฎกทั้งเล่มผมเอาแค่ตัวนี้มาใช้ทุกวันนี้ด้วยเห็นไหมผมก็จึงไม่อ้างถึงอ้างอิงพระไตรปิฎกให้คนอ้างถึงเองมันเยอะได้มากต่อมากแล้วก็ปล่อยเข้าไปดีไม่ดีดีมากๆด้วยยินดีสนับสนุนส่งเสริมคำว่าเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกเพราะจำเป็นพระสงฆ์ต้องรักษาเนื้อนาบุญเนื้อหาตนเอาไว้ผ่านภาษาบาลีและสันสกฤตพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะรักษาตรงนั้นไม่ใช่ลุงงอกไม่ใช่นักเบียดทั่วไปโอเคไหมต้องเอาคนละหน้าที่สิให้รู้จำได้หมดได้ยังไงเออโอเคนะนั่นน่ะต้องยึดให้ได้อีกอยู่นานไม่ต้องห่วงหรอกครับ เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องศาสนาไอน์สไตน์ก็บอกแล้วพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาล แปลว่าพูดเรื่องจักรวาลต่อไปถ้าพูดเรื่องศาสนาพูดก็เรื่องของพูดเรื่องจักรวาล โอเคไหมอะไรทำนองนี้นะครับนะโอเคนะผ่านแล้วนะพุทธศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยสุดท้ายที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือจิตศาสตร์ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังทั้งหมดมาจากจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวของลุงหงอกก็แล้วกันง่ายดีนะ
กายใจจิตท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมครับร่างกายใจของท่านจิตของท่านถ้าเอาภาษาเข้ามาพูดถึงนะครับแต่ทั้งหมดภาษาคือจิตสมมุตินะฮะมันต้องไม่มีสิ่งสมมุติคือไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ emptiness อย่างนี้คือความว่างนั่นนะครับสิ่งที่บริสุทธิ์คือความว่างอันเดียวกันครับอันเดียวกันเป๊ะเลยครับความว่างนะครับหรือภาษาวิทยาศาสตร์อีกคำหนึ่งมาใช้ได้คือ ether ได้ครับ ether gas ether นะแล้วลุงก็ใช้อยู่นะครับ ether gas ether นะไปไหนไม่รู้ตำราลุงหายไปไหนกันแล้วเป็นแฟมบัลลมเทิมหายไปแล้วนะคนไหนจะยังดูก็มาดูวันที่7กรกฎาคมจะเปิดพรุ่งนี้ทำมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนะมวลกรุ๊ปโปรดักช่างดะนับอากาศคุณประกายเพชรไม่เข้าใจครับแบตหมดเขาลุงอีกเครื่องกำลังชาร์จนะรับสมบัติทุกตระกูลเลยนะลุงอ้าวท่านอิทธิพัฒน์เข้ามาเนี่ยโอเคยินดีครับท่านอาจารย์อิทธิพัฒน์นะไม่รู้ได้ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยกรุภาพระเจ้าเนี่ยไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยครับงั้นอย่าลืมว่าวิทยาก็พูดแค่ e ตัวเดียวนะพลังงานตัวเดียวนะองค์ลุงพูดก็ PE นะลุงพูดเนี่ยเพิ่มไปอีก1 P พลังงานบริสุทธิ์นี่คือจะว่าไปก็คือนี่คือก้าวข้ามวิทยาศาสตร์ไอ้ตัวนี้นะวิทยาศาสตร์ยังทั้งโลกใบนี้นะฮะยังงั้งเหงื่ออยู่กับตัวอีตัวเดียวอยู่พลังงานตัวเดียวอยู่ลุงมันไปถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วอธิบายผ่านตัวนี้ที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆใช่ครับแต่มันต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะเห็นไหมมันถึงจะโป๊ะเป๊ะเชี่ยวโชช้านะครับเอาหน้าอย่างนั้นสุดก็มีคนคนหนึ่งเป็นคนไทยด้วยครับหน้าตาอย่างนี้ด้วยครับเล่นทั้งสี่ศาสตร์ในเวลาเดียวกันเนี่ยครับมีความสามารถทำอะไรได้บ้างก็ตามมาเองก็แล้วกันโอเคนะ เอาละคุณลุงสวดธรรมคุณปิติน้ำตาเกือบจะไหลเลยค่ะหนูเคยฝันว่ามีคนมาปลุกความเป็นอสูรในตัวหนูเองเนี่ยคำรามเสียงดังมากกลัวมากเลยค่ะใจนึกถึงสวดบทพุทธคุณได้เลยตกใจตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นดีแล้วครับที่ผ่านๆมาพอเวลามาเจอภาษาลุงเขาให้มันก็ผนวกกันมันจะเชื่อมโยงกันให้นะครับสิ่งนั้นก็จะไม่มีอีกแล้วมาแปลว่ารับการถ่ายถอนทันทีนะครับความฝันเป็นสิ่งที่ดีนะครับจำด้วยครับฝันไม่ดีโบราณก็บอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีมันอธิบายความว่าความฝันมันมาจากการตกตะกอนนอนก้นของการเกิดแต่ละครั้งมาพบชาติความฝันนั้นเนี่ยมันมาพบชาติมันสะสมกันพบชาติที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะภาษาเขาเรียกว่าอนุสัยครับคืออนุสัยมันทับผมเป็นอนุสัยคือเรื่องราวของอดีตชาติอีกอันที่สองความฝันมาจากแต่เริ่มเกิดแอบมาถึงนาทีนี้นั่นก็เป็นความฝันได้ก็แปลว่าอดีตนั่นเองยังไม่พอนะความคิดของเราล่วงหน้าคิดไปข้างหน้า5ปี10ปีต่างๆสารพัด108ยังกลับมาเป็นความฝันอีกทีนึงมันฝันได้ไงเพราะว่าหลังจากความคิดปุ๊บสมองเรามันบันทึกความคิดเข้าใจไหมเพราะนั้นความฝันก็มาจากสมองนั่นนะครับมันก็หลั่งมาให้เราเห็นเป็นภาพเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งน่าจะขึ้นตาช่างนั่งเล่าสู่กันฟังให้มันได้น้ำในเนื้อสักทีหนึ่งพวกนี้ครับ
ลุงว่าลุงอธิบายได้หมดนะเรื่องพวกนี้ อยู่ที่ว่าหูใครนะจะพอที่จะฟังได้นะครับนะครับอธิบายได้หมดขอให้สรุปว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีแปลว่ามันจะลบความที่มันไม่ดีออกไปให้หมดนะคุณหมอบุ้งไฟเขียวเนี่ยใช่นะครับที่ฝันมาเป็นอสูรอสูรเนี่ยเจอตรงนี้ปุ๊บมันจะลบทันทีครับนะมันจะหายจะไม่มีอีกแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งกว่าหมอดูอีกเยอะแยะหมอดูสู้ลุงไม่ได้หรอกจะดูอะไรนะจริงนะคุยทับแล้วมาแต่ลุงก็ไม่เคยไปดูใครกับใครนะครับพระพุทธเจ้าจะห้ามนะพระพุทธเจ้าจะห้ามทำนายนะครับบอกให้ทราบไปของห้ามว่าต้องอย่าไปทำฝืนใครทำนายทายทักประกอบช่องอาชีพแล้วก็เชิญเอาแต่ยายสายนั้นลุงไม่เกี่ยวนะลุงไม่ได้ไปขัดขวางอาชีพใครนะให้รู้ไว้นะครับทำไปเถอะ นะพี่นะเพิ่งเข้ามาไม่ทันได้ฟังเรื่องอนุภาคพระเจ้าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่อนุภาคฮิกไอ้กลุ่มฮิกนั่นแหละไอ้กลุ่มฮิกเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดอนุภาคพระเจ้ากลุ่มฮิกโบซอนนั่นแหละนะครับถอยหลังมาหากลุ่มควักดีกว่าครับผมว่านะกลุ่มควักมันน่าจะผมว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเอาใครศึกษาผ่านฮิกก็ฮิกไปฮิกก็คือกลุ่มอเมริกันจ๋าก็แล้วกันง่ายดีกลุ่มควักคือยุโรเปียนจ๋าก็แล้วกันเชิญเลือกเอาสักอย่างนึงเขาก็พูดให้มันต่างกันเพื่อที่อะไรใครพูดดึงฮิกก็ไปรางวัลโนเบลใครพูดดึงควาก็ไปรางวัลโนเบลโนเบลเขามีหน้าที่แจกรางวัลโอเคไหมแจกกันไปเสร็จแล้วตายไปแล้วก็สุมไฟไปด้วยกันแล้วกันตัวแทนพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้อันน่ะคุณอาวุธพอได้ไหมครับเพียงพอนะวันนี้นะสุดท้ายก็พอที่จะได้น้ำได้เนื้ออยู่หรอกขอบคุณมากครับทั้งท่านอาจารย์นิติพัฒน์นะครับคุณอาวุธก็ดีรวมทั้งคุณตุ๊ดก่อนครับคุณคอนนะฮะก็โอเคนะครับคุณวินเนอร์ครับใครอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณเอนะAAW ถ้าแต่เดิมเริ่มต้นทุกที่มีแต่พลังงานบริสุทธิ์เป็นคำถามที่ดีนะครับตัวนี้ถ้าแต่เดิมเริ่มต้นทุกที่มีแต่พลังงานบริสุทธิ์แล้วพลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับนี่นะเป็นคำถามที่โอ้โหลุงก็เลยลากยาวไปถึงปฏิจจสมุปบาทเลยฮะคำถามแค่นี้เองแล้วลุงจะไปดีตรงนี้ดีมีหลังพิงฟ้าอยู่มีตำราพิงฟ้าอยู่นะครับลุงจะมีดีตรงนี้นะครับทั้งหมดเนื้อหาไม่ธรรมดานะเนี่ยวันนี้ไปถึงหลุมดำเลยนะอนุภาคบ้าๆเนี่ยตัวเดียวเนี่ยหลุมดำหลุมแรงดีไม่บอกว่ามีทั้งหลุมเขียวด้วยโอเคเจอมันพรุ่งนี้ดีกว่าครับท่านได้เวลา4ทุ่มอีก48นาทีแล้วต่อไปก็เตรียมตัวหลับนอนสินะเริ่มต้นกันบอกว่าปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแ
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าชัชชาผมก็เลยจะบอกว่าการที่จะรู้เรื่องของหน่วยพันธุกรรมนะให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยไปครับมันจะไม่รู้จัก DNA รู้จัก RNA รู้จักยีนไอ้ตรงถนนสายนั้นจะไปอย่างนั้นนะครับสายพันธุกรรมโอเคไหมแต่ถ้าหาว่าสายตัวเราแท้ๆทีนี้ครับมันไปช่องหนึ่งช่องต้องใช้ความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธก็นึกถอยหลังหาอดีตเพราะฉะนั้นสมาธิให้นึกถึงหาหน่อยให้นึกถึงให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมานะครับนึกไปเถอะไม่ตายหรอกนึกไปถึงนอนโคลนท้องแม่นะครับมันจะพาไปเองครับท่านนั่นๆๆใช้เวลาก่อนหลับก่อนนอนทุกคืนทบทวนกับสิ่งเหล่านี้ส่วนกลางวันท่านทำแล้วก็ทำมาประกอบอาชีพทำมาสารพัด108ทำแต่ทำชั่วทำดีทำเองแล้วกันโตแล้วนะครับถ้าคิดว่าทำชั่วมันดีกว่าก็ทำความชั่วทั้งวันทั้งคืนไปเลยสิ้นเรื่องไปถ้าคิดถ้าสรุปว่าทำชั่วมันดีนะทำทั้งวันทั้งคืนมันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยก็ยั่วยุอีกต่างหากผมมันห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วจะเอาใจลุมใส่ใครมันทำไม่ได้อยู่แล้วไม่ห้ามไปทำไมอยากทำก็ทำเองโตแล้วนะความผิดทางบ้านทางเมืองเขามีอยู่แล้วความผิดทางศีลธรรมศีลธรรมก็มีอยู่แล้วเชิญดิครับถ้าหากว่ามันดีถ้าวินิจฉัยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ดีกับชั่วเนี่ยจะไม่ใช่หรือใครจะว่าไงหรือจะให้งอนงอนโอ้ยแมวอีกแล้วครับตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วว่าครับโอเคไปต่อครับนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าพูดถึงเราก็นึกถึงร่างให้ดีของเราเองเมื่อวานนี้ไม่รู้ถึงจนไปถึงเด็กๆจนถึงนึกจำความไม่ได้ถอยไปเถอะนะมันจะรู้ของมันเองครับท่านนอนทำสมาธิหลับอะไรก็ช่างมันจะไปเสียดายพวกนี้ยังมีอีกประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เป็นดั้งหลังกดหลังแข็งเหมือนไม่เอาอย่าไปทำนะเราไม่บ้าขนาดนั้นถ้าเห็นเขาบ้าเกินไปก่อนนี่ก็ช่างเขาไปแล้วก็ทำแบบธรรมดาที่สุดแบบธรรมดาธรรมชาติที่สุดหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวตัวเขาอยู่ก็แบกภาระต่อไปไม่อยู่ไปเบิ่นจบเลยคิดยังไงให้ได้ครับระหว่างทางเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแน่นอนความเป็นมนุษย์ต้องรับผิดชอบสินะทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบคนเป็นพ่อคนก็ต้องรับผิดชอบคนเป็นแม่คนก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไข่ทิ้งไว้แล้วใครก็ไม่รู้รับผิดชอบก็เกินไปใช่ไหมสังคมส่วนใหญ่รับผิดชอบเลยโอ้ยสงสารสังคมหน่อยโว้ยใช่ไหมล่ะเอาล่ะทำไมผมจึงไม่แนะนำให้นึกถึงพุทโธพุทโธสมาระหังนามาวัฏะยุบหนอพองหนอโอ้เป็นเฟือไปหมดแล้วนึกถึงตัวเองดีกว่าตัวเราคือใครลูกใครล้านใครไม่ดีกว่าเหรอถอยเข้าไปสู่เรื่องพันธุกรรมนั้นอย่างดีด้วยของลุงนี่คือสายตรงตัวจริงๆเป็นๆ นี่นะครับโอเคไหม ชัดๆเลยนะครับอาลาผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นท้าทายจนเกินไปสุดท้ายแล้วอย่าท้าทายเลยเราสู่กันฟังแค่นี้ก็พอแล้วพี่เอ้ยนะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับว่าพวกนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรเชิญตามอัธยาศัยมีคอมเมนต์ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ทำอะไรคนที่ไม่ได้ค้าขายคนที่ไม่ได้ค้าขายนะแต่ทำแล้วก็ไม่รู้เลยแต่ไม่ได้ค้าขายใช่ไหมค้าขายก็ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานซื้อมาขายไปธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่รู้คิดเองนอกนั้นนะครับดำเนินชีวิตไปตามปกติก็อย่าให้ใครก็เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเพราะมือของเราแค่นั้นก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมฮะใครมีความรู้มีความเข้าใจประกอบอาชีพแล้วก็ทำไปตามปกติก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะส่วนจะได้อะไรไม่ได้อะไรมาก็เดี่ยวแรงเรามีมันก็ได้ทั้งนั้นแหละค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคันที่หามาด้วยเด้อสิบอกให้แต่ที่เอามันที่แน่ๆกันแล้วกันลุกจากที่นอนแต่ตอนเช้าก้าวแรกเลย
จะไปไหนก็ได้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปเมื่อยด้วยความสว่างทางบกทางน้ำทางอากาศทุกก้าวที่ล้อมทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อมหมุนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปแต่กลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลเพราะฉะนั้นก็หลับพร้อมๆมีความสุขในชั้นช้าสุขเถอสุขเถอเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านนะครับอย่าลืมพุทธเช้าใส่บาตรยันเช้าหน่อยเด้อนะครับเอาละชาวทิกตอกส่งอะไรมาคุณกับเกินกว่า5เท่าเด้อเป๊ะเป๊ะโอเครับทราบวันนี้คุณนิพมีคุณนุชด้วยนะพิมพ์พาเครื่องเงินสำรองมีคุณนุชเข้ามาอยู่คุณนุชเนาะยินดีครับคุณใจสบายบัวหลวงงามสมบัติถาวรชินปริมรวยไม้งามพัดหาไทยโอเครับทราบตามนี้โอเคหมดแล้วจ้า thank you very much จบข่าวนะครับโป๊ะเป๊ะโอเครับทราบโอ้วันนี้มีคนถูกใจเยอะไปเลยฮะถูกใจถูกกายตัวแล้วก็ถูกไปเถอะนั่นล่ะไปแล้วจ้า TikTok TikTok ไปแล้วจ้าโป๊ะเป๊ะเอาหลักมาถึงทางด้านเฟซแหละดูสิต้นกล้าพุทธฉัตรนะผักบุ้ง ไฟเขียวส่งดาวมาด้วยนะฝั่งเฟซนะโอเครับทราบครับบรรจงแอนลุยเหรออาลุยอาอุยเหรออาอุยอาอุยอ้ายค่ะโอเครัตตงรัตตาธนาวัฒน์กันสอนนะคุณทิพย์สุทธิพจน์พัฒน์โอเคเข้าใจตามนี้โอวี่มีโอวี่หรือเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไปไหนแล้วโอเคครับมีโอวี่โอเคใครก็ได้ในที่นี้ยินดีทุกคนนะเอาล่ะไปปิดกล้องใหญ่ทั้ง YouTube และ Face อย่าลืมใส่บาตรยามเช้าเด้อไปแล้วนะสิบอกหาย3 2โป๊ะ